ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามามอบให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับสำหรับหลักธรรมในวันนี้จะเป็นจากพระเถระรูปใดขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมเลยครับเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะเราท่านทั้งหลายก็นึกถึงปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เราสวดกันอยู่เสมออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนังสรายตนปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยานะพะโวเรื่อยไปนะก็คือเหตุปัจจัยในที่นี้ก็คือมันมีทั้งเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายเกิดแล้วก็ฝ่ายดับอย่างที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาเนี่ยอย่างก็คือนามรูปเกิดมาเนี่ยเพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยอวิชชาปัจจยามันมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็ทำให้เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็ว่าได้นะเกิดมาเป็นคนนะนี่คือเหตุปัจจัยนะพอมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะก็มีอะไรบ้างนะก็มีนะมหาภูตรูป4อุปาทายรูป24มีนะเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันมีเหตุนะมีเหตุปัจจัยนะหรือจะกล่าวง่ายๆอย่างเช่นอาการพองอาการยุบเนี่ยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอ๋อมันมีลมที่อยู่ในท้องมีลมอัดสาสะปัดสาสะมันก็เลยมีอาการพองอาการยุบเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่2คือปัจจยปริคหายานผู้เข้าปฏิบัติเนี่ยที่มีความเชื่อว่าตัวเราเนี่ยมีผู้สร้างนะมีผู้สร้างมีผู้อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของเรานะเป็นผู้สร้างนะเราก็จะหมดความสงสัยว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังที่เราเกิดมาเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าเรามีนะเรามีโลภะนะเรามีโทสะเรามีโมหะนะมีโลภะมีโทสะมีโมหะ
มีโลภะมูลกิจโทสะมูลกิจโมหะมูลกิจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะมันมีเหตุนะมันก็เลยมีผลทำให้เราเกิดมาเป็นคนนะไม่ใช่ว่าเกิดมาลอยๆนะเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาถึงญาณนี้นะอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ยิ่งมีความเข้าใจโอ้นี่พุทธเจ้าตรัสไว้เยธรรมาเหตุปภาวาสภาวธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเราก็หมดความสงสัยนะเพราะเราเข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทในส่วนของความเกิดเนี่ยคนที่เขานับถือศาสนาอื่นอย่างเช่นฝรั่งเขาก็นับถือนะยังนับถือผู้สร้างเขาก็ยิ่งจะหมดความสงสัยเหมือนกันเขาก็ไม่เชื่อว่าเมื่อเขามาเข้าปฏิบัติวิปัสสนาเขาก็จะไม่เชื่อว่ามันไม่มีผู้สร้างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ในส่วนของการเกิดและในส่วนของการดับเนี่ยนะอย่างดับทุกข์เนี่ยดับทุกข์เนี่ยจะต้องดับที่ตรงไหนมันก็ต้องดับที่ตัณหานะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับเนี่ยก็เกิดขึ้นได้จากการที่เมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยได้เห็นไตรลักษณ์คือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดความสงสัยนี่เรียกว่าวิปัสสนาญาณขั้นที่สองผู้เข้าปฏิบัติเนี่ยรู้จักเหตุปัจจัยของรูปนามคือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะและผู้ที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อาศัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้ลอยแล้วว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นของธรรมดาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านบอกว่าผู้ที่เข้าใจอย่างเนี้ยผู้ที่เข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนะก็คือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นจุลโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาบันน้อยๆ นะเป็นพระโสดาบันน้อยๆแล้วคนที่เข้าใจว่าสภาวะทั้งหลายมีเหตุและปัจจัยเนี่ยที่ว่าเป็นพระโสดาบันน้อยๆในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็บอกว่านะผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะลัทธัสสาโสลัทธปฏิโถได้ความเบาใจได้ที่พึ่งได้ที่พึ่งในพุทธศาสนานะนิยคติโกมีคติที่แน่นอนลัทธัสสาโสได้ความเบาใจลัทธปฏิโถได้ที่พึ่ง
นิยคติโกมีคติที่แน่นอนก็หมายความว่าคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นปัจจยปริคหายานปิดอบายภูมิได้ปิดอบายภูมิเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงปัจจยปริคหายานรู้จักเหตุปัจจัยของรูปนามตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นหลักสูตรปริยัติธรรม8ประโยค9ประโยคเนี่ยเป็นนั้นเชื่อได้ว่าเราท่านทั้งหลายนี่นะไม่ไปสู่อบายภูมิอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธทางไปเป็นเปรตและสุรกายได้แก่โลภะคือความโลภทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลงเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทปิดอบายภูมิเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์อีกนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะนี่ก็เป็นผลจากวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณขั้นที่สองคือปัจจยปริคหายานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโอ้ท่านสรรเสริญไว้ว่าเป็นจุลโสดาบันถ้าหากว่ายังไม่เป็นจุลโสดาบันยังไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทยังไม่สามารถที่จะปิดอบายภูมิได้คือเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนี่แหละถ้าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นปัจจยปริคหายานยังไม่แน่นอนน่ะสามารถที่จะไปสู่อบายภูมิได้อีกเราท่านทั้งหลายได้เรียนได้ศึกษามาบ้างเกี่ยวกับพระติสสะนะพระติสสะนี่ก็เป็นพระในพุทธศาสนานะเกิดว่าไปหลงติดในจีวร นะที่โยมถวายเขาเผอิญว่าท่านก็มรณภาพอย่างกระทันหันจิตใจก็หลงไหลในกีวรในคัมภีร์ท่านบอกว่าพระติสสะเนี่ยมรณภาพไปเป็นเลนนะไปเป็นเลนเกาะที่กีวรอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่ไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นเป็นจุลโสดาบันนะก็ยังไม่สามารถที่จะปิดอบายภูมิได้แม้จะเป็นพระในพุทธศาสนาก็ตามอันนี้คัมภีร์ท่านเขียนเอาไว้นะคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงปัจจยปริคหายานว่าไปแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมเนี่ยรู้จักบาปก็ไม่ทำบาปรู้จักบุญก็ทำบุญเรื่อยไปนะอย่างที่เราได้ศึกษากันมาสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสกิตตปริโยทปนังทำตามนี้ทุกประการนะก็ทำให้ปิดอบายภูมิได้นี่ท่านทั้งหลายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงมีอานิสงส์มากนะเราท่านทั้งหลายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่สองก็เกิดความซาบซึ้งนะซาบซึ้งในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
นะและต่อมาวิปัสสนาญาณขั้นที่3เรียกว่าสัมมัสสนาญาณสัมมัสสนาญาณนี่ก็แปลว่าสัมมัสสนะนี่ก็แปลว่าการพิจารณาญาณนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาสัมมัสสนาญาณเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาเห็นไตรลักษณ์พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คืออะไรก็คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาพิจารณาที่ใกล้ตัวเราที่สุดเช่นว่าในขณะที่เรากำหนดอาการพองอาการยุบเนี่ยที่เราเห็นง่ายๆอยู่บางทีอาการพองเกิดขึ้นนะอาการยุบก็มีปรากฏให้เราได้กำหนดบางทีก็อาการพองเกิดขึ้นบางทีอาการยุบก็ไม่ปรากฏให้ได้กำหนดหรือบางทีก็เราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นอาการพองหรืออาการยุบก็มีนี่ก็เป็นลักษณะของความเป็นไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแท้มันเกิดขึ้นในขณะที่พระโยคาวจรเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่แต่พระวิปัสสนาจารย์ก็เมื่อท่านทั้งหลายไปส่งอารมณ์ไปสอบอารมณ์พระวิปัสสนาจารย์ก็จะแนะนำเช่นว่าเมื่อไม่มีอาการพองอาการยุบไม่มีวาโยธาตุปรากฏชัดเจนท่านก็ให้กำหนดนั่งเนาะถูกเนาะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใหม่เพราะว่าอารมณ์กรรมฐานเดิมเนี่ยมันตกอยู่ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใหม่เพื่อจิตของพระโยคาวจรจะได้มีสติสมาธิคอยกำกับอยู่ไม่หลงลืมไม่ขาดสติเมื่อมีอาการพองอาการยุบเกิดขึ้นอีกก็ค่อยกำหนดต่อไปหรือบางทีก็ในขณะที่นั่งเจริญกรรมฐานอยู่นี่มีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนาหรือมีทั้งอทุกขมะสุขเวทนาพระโยคาวจรทั้งหลายเมื่อกำหนดไปก็ปรากฏว่าบางครั้งก็สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาการเจ็บปวดก็หายไปบางทีก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็หายไปหรือบางทีก็เกิดโลภะบางทีก็เกิดโทสะบางทีก็เกิดโมหะหรือบางทีเกิดนิวรณ์5ประการเข้ามาครอบงำจิตในขณะที่อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งโยคาวจรทั้งหลายบางทีก็กำหนดไม่ถูกเมื่อไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ก็จะแนะนำว่าเมื่อมีโลภะมีโทสะมีโมหะเข้าครอบงำ
ท่านก็ต้องกำหนดจนกระทั่งว่าโลภะโทสะโมหะมันหายไปพระโยคาวจรก็ไปกำหนดตามที่พระพุทธาจารย์แนะนำเมื่อกำหนดแล้วก็ปรากฏว่าเออมันเป็นจริงไงไอ้โลภะโทสะโมหะเวทนาทั้งสามมันตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆพระโยคาวจรก็พิจารณาได้ว่าโอ้นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าไตรลักษณ์เราได้เรียนมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีมาจนถึงปริญญาเก้ามีอยู่ทุกคัมภีร์แต่ว่าเป็นการเรียนรู้แบบสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาตามเช่นใบไม้ร่วงอนิจจังนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกำหนดอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานที่เกิดขึ้นในตัวเองปรากฏว่าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนะทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขมสุขเวทนาหรือว่าโลภะโทสะโมหะก็ตามหรือนิวรณ์ทั้งห้านี่ก็ทำให้พระโยคาวจรเนี่ยได้พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดขึ้นในสภาวะคือในอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่กำหนดแต่ละขณะนี่ก็เป็นสภาวะของสัมมสนญาณพิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์หรือมันสิ่งที่ใกล้ตัวเราอยู่แคมป์สนนี่บางเวลาก็ร้อนบางเวลามันก็ร้อนน้อยบางเวลามันก็เย็นพิจารณาได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์รวมทั้งสิ่งต่างๆที่ปรากฏนะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงนะพิจารณาเห็นจากประสบการณ์ที่เรานั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นประสบการณ์ภายในใจของเรานะแล้วก็มาพิจารณาประสบการณ์ภายนอกเราก็พิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่ยากคือง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมสนญาณคนที่พิจารณาสัมมสนญาณทำให้เจริญสติได้มากขึ้นคนทั่วไปก็ได้สติเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะปลงนะพอพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยนะเราก็ปลงได้แล้วก็เจริญสติต่อไปอีกนะเพราะสภาวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนะอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันการเจริญสติเป็นไปอย่างไม่ขาดสายอันนี้ก็จะทำให้มีวสีในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่3ส่วนวิปัสสนาญาณขั้นที่4เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสำคัญที่ว่าอุทยัพพยญาณนะอุทยัพพยญาณคืออะไรนะ
อุทยพยายานเนี่ยนะคือการเห็นความเกิดขึ้นนะแล้วก็ความดับไปของรูปนามขันธ์ 5ตามความเป็นจริงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ฟังไปแล้วสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับในช่วงนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจะได้นำภาพบรรยากาศของการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยพร้อมทั้งการเยี่ยมเยือนวัดต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ